สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่แจ้งตามไปแปลมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอ่านหาข้อมูลอ่านดูอยู่แล้วนะคะก็ถ้าสามารถที่จะให้ส่งต่อความรู้หรือว่าสิ่งที่ตัวเองไปอ่านมาได้เนี่ยก็อยากจะทำนะคะโอเคครั้งก่อนนะคะคลิปแบบ8จุดสัมผัสของหนุ่มๆเนี่ยจะขายดีมากๆจนก็เลยมีต่อมาภาค2นะคะกับหัวข้อที่ว่า how to touch men นะคะจะจับจะสัมผัสเขาเนี่ยจะไปสัมผัสเขาที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมกับคุณมาร์คโรเซนฟิลด์นะคะก็เดี๋ยวจันจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าว่าใครสนใจก็ไปชมรับชมออริจินัลได้ก็จะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอนิดนึงนะคะขั้นเวลาเพราะว่าเวลาจันพูดเนี่ยจันก็จะแปลไทยคำอังกฤษคำเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แปลมานะคะบางทีในการออกเสียงเนี่ยอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะแต่ว่าก็ถ้าผิดพูดอะไรผิดเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ว่าถ้าจะให้อ่านเนี่ยควรจะอ่านว่าอย่างไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้จันก็อยู่อเมริกาแล้วจันก็เรียนภาษาอังกฤษจริงๆแบบครูอาจารย์หรือว่าเพื่อนที่เป็น native อเมริกันเนี่ยนะที่เป็นอเมริกันที่ native speaker เนี่ยเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรขนาดนั้นเลยนะรุนแรงนะเพียงแต่โอเคเขาจะแบบ correct ให้เรานะว่าเออนี่มันพูดผิดพูดถูกอย่างนี้นะคะทีนี้นั่นแหละก็ฝากเอาไว้ถ้าอยากให้แจ้งพัฒนานะคะบอกว่าอ่านว่าอะไรไม่ใช่เป็นการเฮ้ยอย่าอ่านเลยอย่าพูดเลยแบบเนี้ยไม่นะจังก็ไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะกลับมาค่ะกับการที่ว่าทำอย่างไรแล้วเราจะไปสัมผัสไปจับหนุ่มๆเนี่ยที่ไหนอะไรยังไงนะคะคุณมาร์คโรเซนฟิลด์เนี่ยเขาฝากเอาไว้ด้วยกันเนี่ย7ข้อด้วยกันนะคะอ่ะลองดูข้อแรกเขาบอกว่า touch ที่แปลว่าสัมผัสนะคะ at the bar ก็คือที่ผับที่บาร์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือถ้า ใครขายคือใครที่โอเคถ้าคุณเป็นคนไม่ได้ไปชอบเข้าผับเข้าบาร์คุณไม่ต้องไปสถานที่อย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือไปสั่งกินข้าวแล้วก็มีคุยกับคนแปลกหน้ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะกับในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณเจอใครโอเคมีโอกาสสัมผัสมีโอกาสไปจับเขาเวลาอยู่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรในผับเนาะแสงสลัวๆเนี่ยมันก็แบบเป็นการเปิดช่องโอกาสช่องหนึ่งให้กับคุณนะคะแต่ว่าทีเนี้ยการจับเนี่ยไม่ใช่แบบเฮ้ยนวลเนียกันเลยก็อาจจะแบบเฮ้ยให้ไฟฟ์ก็คือ give me five นะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเหมือนหยอกล้อกันแบบเนี้ยมันก็เป็นการสัมผัสกันแล้วซึ่งการที่เราจับสัมผัสคู่ตรงข้ามเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันเป็นการเพิ่มความดึงดูดให้กันและกันเพิ่มมากขึ้นทีนี้ฟังแล้วคิดว่าจะเอายังไงต้องแปลงเอาฟีเจอร์เป็นเบเนฟิตใช่ไหมแปลงสิ่งที่แจงพูดไปเนี่ยให้เกิดประโยชน์บางทีเราชอบคนเนี้ยเราอาจจะชวนไปทานข้าวก็ได้แต่มันไม่จำเป็นแบบถ้าเราไม่ได้ไปชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์เราอาจจะชวนไปกินดินเนอร์นั่งตลาดข้างทางก็ได้แต่ว่าแบบมันต้องแบบปฏิสัมพันธ์ไปด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยที่แบบเล็กๆหน่อยทำนองนี้นะคะอ่ะลองดูนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะสาวๆทั้งหลายถ้าสูว่าแบบมือใหม่หัดจีบนะคะก็ลองดูนะถ้าเวลาไปนั่งที่บอกไปเวลานั่งเนี่ยค่ะนั่งติดกันเนาะนั่งติดกับเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พูดได้คุยมากกว่านะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันชอบคนนี้ฉันหมายปองคนนี้ฉันนั่งโน่นน่ะอีกโยดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะคุณก็ต้องแบบไปแล้วก็มีเพิ่มความน่าจะเป็นเพิ่มโอกาสในการที่แบบจะเข้าถึงพูดคุยเอ้ยแตะไหล่อะไรเขาแบบเนี้ยมันก็เพิ่มความน่าจะเป็นให้ได้นะอันนี้ก็ข้อที่2นะคะนั่งติดกับเขานะแล้วข้อที่3เขาบอกว่าลองเล่นเกมงัดข้อใช่ไหมงัดข้อบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการลักษณะการแตะหังผู้ชายแบบไกลๆนะแต่ส่วนตัวไม่เคยทำนะวิธีนี้แต่ว่าโอเคคุณมาร์คเขาให้ข้อเสนอแนะไว้นะคะเผื่อว่าท่านผู้ใดแบบเฮ้ยเนี่ยฉันมีกำลังวังชาฉันมีพลังนะงั้นก็บอกเล่นงัดข้อกันดีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนการสัมผัสเขาจับเขานะคะโดยไกลๆนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะ เขาบอกว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการเล่นไล่จับก็ได้นะแต่การเล่นไล่จับเนี่ยเราจะนึกถึงแบบเด็กใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับถ้า
ที่นี่อ่ะเขาจะมีเขาจะเป็นเกมเหมือน wrestling อ่ะ wrestle อ่ะเหมือนคล้ายๆมวยปั้มอะไรเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็เราก็เอาพองามนะอาจจะเป็นลักษณะของการไล่จับการแอบอะไรเงี้ยกันก็ได้นะเหมือนกับมันมีโอกาสได้สัมผัสกันนะคะตรงนี้และข้อที่5นะคะอันเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนที่แจงเคยใช้นะคะข้อที่5เนี่ยก็คือเดินติดกับเขานะคะเดินกับเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มการอาจับมือหรือว่าควงแขนอย่างเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการที่โรงหนังแล้วแบบเหมือนอาจจะมีการได้ดูหนังที่มันดูสยองขวัญอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกให้กลัวหรือก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็เป็นไปได้และข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะแจงขอคำอันนี้บวกของที่ตัวเองรู้สึกไปด้วยก็เหมือนเวลาที่เดินทางตรงนี้นะคะแล้วแบบเหมือนถ้าสมมติว่าต้องลงเรือข้ามเรือขึ้นเขาอย่างเงี้ยนะคะการแบบเฮ้ยขอความช่วยเหลือให้จับมือให้เหมือนกับช่วยเอาเราขึ้นไปแบบถ้าจะขึ้นเรือใช่ไหมก็ให้จับมืออย่างเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นในการจับมือสัมผัสไปได้เหมือนกันในส่วนตัวนะคะง่ายจังเลย how to touch men นะวิธีการที่เราแบบสัมผัสผู้ชายนะคะบอกไว้ก่อนก็แบบที่เคยใช้มานะคะก็มันอันเนี้ยนั่งข้างกันนี่แหละนั่งข้างแล้วพวกชวนคุยแล้วแบบเอ้ยอันเนี้ยแบบเอ้ยแตะบาร์เลยก็ว่าไปนะคะตรงนี้มีนั่งข้างกันแล้วก็มีในส่วนของการเดินค่ะถ้าเดินเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบจับนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเดินกับเราเราก็จะเอ้ยจับแขนหรือว่าควงแขนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเรานะส่วนตัวแล้วนะคะหลักๆ ก็2ข้อนี้แหละก็ลองไปใช้ดูสำหรับสาวๆที่แบบไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเคยฝากไปแล้วว่าเฮ้ย8จุดสัมผัสเราต้องจับเนื้อต้องตัวอย่างไรนะคะ อันนี้ก็ลองดูแล้วทีเนี้ยที่จะพูดไปที่ข้างต้นเนี่ยนะคะก็ที่บอกว่ามีการแบบไฮไฟนะนั่งอยู่ในบาร์หรือนั่งร้านอาหารแล้วจับสัมผัสนะคะทัชชิ่งแล้วก็เหมือนกับนั่งติดกับเขาแล้วก็อาจจะพูดคุยกับจับๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็เหมือนกับมวยเป็นใช่ไหมงัดข้อใช่ไหมข้อที่4ก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับรัสเซอร์ลิงนะคะเล่นกันนะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่5ก็คือเดินข้างเขาเนี่ยถ้าเดินก็แบบสวยจับมือนะคะว่าไปอีกแล้วก็ข้อที่6ก็เหมือนกับถ้าไปดูหนังแล้วถ้าเป็นแบบเหมือนหนังแบบสยองขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นที่โรงหนังจริงๆหรือว่าในส่วนที่มันจะมีจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่บ้านเราบ้านเขาก็แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วก็อีกข้อนึงก็เวลาขึ้นเรือขึ้นรถลงเรือต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะจับมือถือแขนได้นะคะอันนี้ไม่ผิดปัญหาอะไรไม่มีดูอะไรน่าเกลียดนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะแต่ฝากเอาไว้นะ เดี๋ยวไม่ใช่ว่าพูดจบปั๊บมีคอมเมนต์มาด่าเฮ้ยอันนี้แบบมาสอนยั่วสอนอะไรหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลมันก็มีทั้งบวกและลบนะคะข้อมูลที่แจ้งให้เนี่ยมันอาจจะแบบดูสองแง่สองงามมาสอนผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะของการอ่ะเราลองเพิ่มความน่าจะเป็นนะคะเราต้องเหมือนกับใช้คำว่าอ่อยแบบมีศิลปะทำนองนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องแบบเฮ้ยรู้วิธีการนิดนึงนะคะสำหรับใครที่สุดว่าเฮ้ยเราไม่เซ็กซี่เลยเราดูไม่รู้สึกไม่มั่นใจตัวเองเลยแล้วเราจะไปหาคู่ได้ยังไงเราทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยลองฝากเอาไว้ซึ่งก็มันต้องเป็นการหัดอะถ้าคุณหัดเฟลท์หัดจีบบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเอ้ยฉันจะทำยังไงแล้วคุณก็จะรู้เท่าทันเวลาคนที่เข้ามาหาคุณแล้วแบบเอ้ยอันเนี้ยมาจับมือมาถือแขนหรือมาสัมผัสเราอะไรที่แบบมันมากกว่าปกติเราก็จะระวังตัวไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยค่ะก็เป็นทั้งบวกแล้วก็ลบนะยังไงเสียก็คือขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะคะผู้ที่แบบท่านผู้ฟังทั้งหลายแบบขึ้นกับวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะว่าจะเอาข้อมูลที่แจ้งให้เนี่ยไปแสดงออกในแง่อย่างไรนะคะก่อนไปฝากไว้นิดนึงเนาะตอนนี้กับลิปสีปากแสนสวยนะสีนูดนะอย่างนี้ปากเห็นหรือเปล่า
ยี่ห้อเลสบองบองนะคะเลสบองบองนะคะยี่ห้อน้องใหม่นะคะลิปแมตนะคะอันนี้ที่แจงใช้จะเป็นเบอร์06นะคะถ้าใครที่แบบเฮ้ยมาจากแจงเนี่ยค่ะบอกว่ามาจากเพจแจงเนาะก็จะได้ส่วนลด 5% โดยเฉพาะอันนี้แจงออกอากาศเนี่ยก่อนวันที่15เนาะ15ธันวาคมเนี่ยค่ะช่วง15 16 17เนี่ยของทางแบรนด์นะคะเขาจะมีลดพิเศษที่ Lazada นะคะแล้วก็ถ้าแบบไปจากแจงก็ลดเพิ่มอีก 5% อีกคือแบบคือลดถล่มทลายลดเยอะมากอะพูดอย่างนี้นะคะจากราคาเต็ม290บาทนะคะแล้วก็ลดไปอีกอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปหาดูได้เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะคะขอบพระคุณสปอนเซอร์นะคะใจดีนะคะก็ลูเซียนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะเป็นเซรั่มนะคะอันนี้ใช้เพื่อความกระจ่างใสนะคะหน้าขาวก็แบบเขาบอกว่าป้องกันฝุ่น pH อะไรอ่ะ 2.5 ใช่ไหม PM 2.5 ไม่ใช่ pH พูดผิดใช่ไหมนี่แหละกินกะไว้กิกะไวท์นะคะตรงนี้กิกะไวท์แหละกิกะไวท์นะคะก็คือขาวสะอาดเขาเรียกว่าเหมือนพี่ที่จัดทำเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเขาอ่ะต้องการทำเอามาเพื่อที่จะใช้ของตัวเองพอใช้ตัวเองเฮ้ยใช้ดีก็บอกต่อไปนะคะแจงส่วนตัวใช้ไม่แพ้อะไรคือก็ดีนะคะแล้วก็ส่วนตัวไม่ได้แบบเน้นคือใครมาเห็นไอ้นี่หน้าขาวหรอคือแจงอ่ะเน้นแทนอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นจะคาดหวังความขาวจากแจงเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าหน้าแบบบำรุงให้แบบชุ่มชื่นเนี่ยได้จริงๆนะคะอันนี้ของดีบอกต่อแล้วก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปถ้ามาจากแจงก็คือลดไปเพิ่มอีก 5% นะจ๊ะไปแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ